ประเด็นการเปิดสนามบินเชียงใหม่24ชั่วโมงเพื่อรับการท่องเที่ยวยังไม่ทันได้ข้อตกลงที่ชัดเจนนะครับว่าจะจัดการหาทางออกให้กับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องของเสียงและผลกระทบอย่างไรก็มีเรื่องสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้นมานะครับหลังรัฐบาลนั้นเตรียมผลักดันการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2ในพื้นที่เขตรอยต่อของจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ข้อกังวลก็คือเรื่องของการถูกเวนคืนที่ดินและก็ไม่มีพื้นที่ประกอบอาชีพติดตามกับคุณเกษมแซ่กือชาวบ้านแม่หาดหมู่ที่7ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนจับกลุ่มพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์หลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางขึ้นเหนือจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาและยืนยันจะผลักดันการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2เนื่องจากบ้านแม่หาดตั้งอยู่กึ่งกลางสนามบินและต้องย้ายออกทั้งหมู่บ้านหากโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ข้อมูลกับชาวบ้านชาวบ้านทุกคนก็จะตกใจอยู่ก็สะดุ้งมีความรู้สึกว่าใจหายก็ไม่อยากจะไปกันก็ยังกลัวเรื่องทุกเรื่องหลายๆอย่างในการเวนคืนที่ดินที่นาในการเยียวยาในการโยกย้ายหมู่บ้านฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลหรือการท่าอากาศยานนะครับก็ถ้าเกิดท่านจะทำจริงชาวบ้านผมลองสอบถามดูนะครับท่านก็ชาวบ้านก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับไม่ถึงกับคัดค้านแล้วไม่ถึงกับยินดีนะครับแต่ขอความกระจ่างชัดเกี่ยวกับทางภาครัฐนะครับแล้วก็มาให้ความรู้แก่ชาวบ้านภาคธุรกิจในจังหวัดลำพูนมองว่าการก่อสร้างสนามบินจะส่งผลดีทั้งทางด้านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวในภาคเหนือแต่ขอให้มีการพัฒนาและเชื่อมต่อด้านการคมนาคมระหว่างจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมๆกันคือจุดนี้มันจะเหมือนดอนเมืองกับสุวรรณภูมิตรงนี้มันจะใช้ได้ทั้งภาคลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม้แต่เชียงรายพะเยาถ้าเป็นนานาชาติรัฐอันใหญ่อะนะเครื่องบินวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงมันก็จะเป็นผลดีเรื่องของเศรษฐกิจดีมากต้องดีแต่เรื่องของผลกระทบมันก็ต้องช่วยกันแก้สำหรับการดำเนินการสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2ผู้อำนวยการสนามบินเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้ได้อนุมัติในหลักการแล้วอยู่ในขั้นตอนการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสนามบินแห่งที่2เนี่ยตอนนี้ทางบอร์ดบริหารผมเนี่ยอนุมัติหลักการแล้วอยู่ที่ว่าที่ปรึกษาจะเคาะว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะเยียร์แพลนตารางการดำเนินงานจะเป็นยังไงและรูปแบบจะเป็นขนาดไหนอันนั้นคือของที่จะเป็นสนามบินแห่งที่2ครับก็อยู่ที่ที่ปรึกษาจะมาทำการศึกษาต่อไปครับโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนและตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ไร่เบื้องต้นคาดว่าจะมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบต้องถูกเวนคืนที่ดิน7หมู่บ้านจำนวนประมาณ900หลังคาเรือน